โต๊ะศักดิ์สิทธิ์จะอยากใกล้ชิดแฟนคลับด้วยการมาแจกลายเซ็นบนบัตรคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่2ในชื่อว่าโต๊ะศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรคอนเสิร์ตวันแห่งความรักแล้วหนุ่มโต๊ะก็ยังใจดีให้แฟนคลับได้รีเควสต์อีกด้วยว่าอยากจะให้เขาเซอร์ไพรส์อะไรในคอนเสิร์ตครั้งนี้อีกด้วยค่ะอยากเห็นโต๊ะเล่นไวโอลินครับแต่งชุดไทยด้วยนะคะลำไทยด้วยค่ะมีลำไทยมีเล่นไวโอลินมีแต่งชุดไทยอยากเห็นผมทำอะไรครับอยากเห็นโตเต้นนะคะอย่างผมอยากได้มิวสิกของโอโออย่างนั้นนะอย่างของเพลงโอโอค่ะอยากเห็นโตเต้นแบบนั้นมากเลยแต่ละอย่างผมหนักใจทุกอย่างเลยครับผมก็รับรองว่ามีครับแล้วที่พูดมาก็มีอยู่แล้วบางอย่างมีอยู่แล้วครับผมส่วนหนุ่มโตจะเอาไอเดียเหล่านี้ไปใช้ในคอนเสิร์ตหรือไม่คงต้องไปพิสูจน์กันในวันวาเลนไทน์นี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะแหมจัดคอนเสิร์ตตรงกับวันแห่งความรักทั้งทีก็เลยขอถามแฟนคลับเลยแล้วกันว่าถ้าศิลปินในดวงใจคนนี้จะมีความรักพวกเขาจะโอเคเซเยสด้วยหรือเปล่านะรับได้ค่ะเพราะว่าอยากจะให้น้องโตแบบว่ามีความรักที่แบบที่ดีนะคะแล้วก็สมหวังแล้วก็ขอให้คนที่เข้ามาในชีวิตน้องโตก็แบบเป็นคู่ชีวิตที่ดีของน้องโตค่ะถึงแม้ว่าแฟนคลับจะไฟเขียวยังไงแต่หนุ่มโตก็ยังยืนยันว่าจะขอเต็มที่กับงานเพลงก่อนส่วนเรื่องของหัวใจเอาไว้ที่หลังค่ะ